ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางแดวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือก๋วยจั๊บเป็นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งเส้นเป็นแป้งแผ่นสั้นๆปรุงกับน้ำพะโล้จะมีทั้งก๋วยจั๊บน้ำข้นและก๋วยจั๊บน้ำใสวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำก๋วยจั๊บน้ำข้นที่หอมอร่อยกลมๆสีสันสวยงามน่ารับประทานด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือกันค่ะกับเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ใบเตยมัดปมเคล็ดลับการใส่ใบเตยตอนต้มเส้นจะทำให้เส้นของเรามีความหอมนะคะพอเดือดค่อยๆใส่เส้นก๋วยจั๊บลงต้มเพื่อไม่ให้เส้นติดกันเมื่อเส้นนิ่มและสุกดีใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนด้วยความเร็วพอแป้งสุกปิดไฟพักไว้จากนั้นใส่รากผักชีบุบลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วพอมีกลิ่นหอมตักขึ้นใส่กระเทียมจีนคั่วจนมีกลิ่นหอมใส่ป่อยกากอบเชยและพริกไทยดำเม็ดตามลำดับคั่วจนมีกลิ่นหอมตักขึ้นนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ถุงเครื่องเทศมัดให้แน่นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยน้ำตาลปี๊บและผงพะโล้ผัดจนส่วนผสมละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำปรุงรสให้ก๋วยจั๊บมีกลิ่นหอมอร่อยกลมกล่อมสีสันน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและเกลือไทยตามด้วยถุงเครื่องเทศที่เตรียมไว้ต้มจนสุกพอเดือดใส่ตับหมูและเต้าหู้ทอดต้มจนกระทั่งสุกตักออกจากนั้นใส่เลือดหมูลงต้มเตรียมไว้ค่ะกระเส้นก๋วยจั๊บใส่ภาชนะตามด้วยไข่ต้มหมูกรอบตับหมูเต้าหู้และเลือดหมูราดน้ำก๋วยจั๊บโรยหน้าด้วยต้นหอมกระเทียมเจียวและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือนำมาปรุงอาหารประเภทไหนก็ทำให้เมนูของคุณหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแค่เหยาะเบาๆค่ะ